สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์คณิษฐา ทิสุบินจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของระบบปฏิบัติการในหัวข้อของการจัดการอุปกรณ์นะคะในตอนที่ 1จะเห็นว่าการอุปกรณ์ที่เราใช้นะคะในตัว OS เนี่ยมีมากมายทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนี่เราจะมาดูกันนะคะว่าการจัดการอุปกรณ์เนี่ยนะคะเป็นอย่างไรวิธีการจัดการในเรื่องของการเข้าถึงอุปกรณ์นะคะที่เราจะใช้ในระบบกฎในเรื่องของการแชร์อุปกรณ์นะคะในระบบรวมถึงวิธีการแชร์อุปกรณ์นะคะในแต่ละระบบเนี่ยเราจะมีการแชร์อย่างไรการจัดการอุปกรณ์นะคะหรือที่เราเรียกกันว่าการแชร์ทรัพยากรนะคะก่อนที่คนอื่นเนี่ยนะคะจะสามารถที่จะใช้ไฟล์หรือว่าโฟลเดอร์หรือว่าเครื่องพิมพ์ของเราได้เนี่ยเราก็ต้องมีการกำหนดในเรื่องของการแชร์นะคะให้กับทรัพยากรเหล่านั้นด้วยนี้การแชร์นะคะก็คือวิธีหนึ่งนะคะในการให้คนอื่นเนี่ยสามารถที่จะเปิดไฟล์หรือบันทึกไฟล์ลงในโฟลเดอร์นะคะที่ของเราได้หรือแม้กระทั่งพิมพ์บนเครื่องพิมพ์ของเราอันนี้เราก็สามารถที่จะแชร์ทุกสิ่งนะคะบนเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยของเราหรือแค่บางสิ่งบางอย่างนะคะให้เขาสามารถที่เข้ามาใช้งานโดยธรรมชาติแล้วนะคะเราจะมีการแชร์เครื่องพิมพ์ CD หรือว่า DVD Dice นะคะหรือว่าอาจจะเป็นอุปกรณ์อื่นๆเนี่ยให้กับทุกคนภายในบ้านดังนั้นเราก็สามารถที่จะประหยัดเงินนะคะได้มากก็คือแทนที่เราจะซื้อเครื่องพิมพ์ให้แต่ละคนในบ้านใช้เนี่ยเราก็เพียงแค่มีเครื่องพิมพ์เป็นเครื่องเดียวเนี่ยเราก็สามารถแบ่งปันกันใช้ได้เราสามารถแชร์เครื่องพิมพ์นะคะแล้วก็เลเซอร์พวกนี้นะคะเครื่องพิมพ์ที่เป็นเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือว่าเป็นอิงเจ็ตสีเนี่ยนะคะกับทุกคนบนเครือข่ายได้ด้วยนะคะเราสามารถที่จะจำกัดในเรื่องของการเข้าถึงทรัพยากรที่ถูกแชร์นี้ไว้ด้วยนะคะว่าเราจะให้เขาเข้ามาใช้ได้ในลักษณะไหนบ้างนี่การจัดการนะคะในการเข้าถึงตัว Windows นะคะในตัว OS ของเราเนี่ยนะในส่วนของ Windows เองเนี่ยก็สามารถจะจำกัดการเข้าถึงไฟล์โฟลเดอร์นะคะได้หรือทรัพยากรอื่นๆเนี่ยนะก็โดยการกำหนดชนิดการเข้าถึงนะอย่างแรกก็คือในเรื่องของการอ่านนะคะคืออ่านเท่านั้นนะทำอย่างอื่นไม่ได้นะอันนี้ก็เช่นในเรื่องของการอนุญาตให้ผู้อื่นเนี่ยเปิดแล้วก็ดูไฟล์โฟลเดอร์นะคะหรือว่าเปิดแล้วก็ดูแล้วก็ทำในเรื่องของไฟล์สำเนาได้เท่านั้นนะทำอย่างอื่นไม่ได้อีกอันที่2ก็คือเต็มรูปแบบนะคะก็คือเป็นลักษณะของการที่เราเปิดให้เขาเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปได้นะคะเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมแก้ไขหรือว่าย้ายไฟล์นะคะหรือว่าโฟลเดอร์นะคะของที่เรามีการแชร์ไว้นะคะได้ส่วนอีกตัวหนึ่งในเรื่องของการยึดหลักรหัสผ่านอันนี้ก็จะเป็นการที่เราให้บุคคลที่เรารู้จักเนี่ยเท่านั้นนะคะที่จะเข้าสู่ไฟล์หรือโฟลเดอร์ได้ก็คือยอมให้คนที่มีรหัสผ่านนะคะจากที่เราให้ไว้เนี่ยหรือรู้รหัสเนี่ยเข้าไปใช้งานได้นะคะคนที่ไม่รู้เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปทำอะไรได้เลยการจำกัดนะคะการเข้าถึงนะในเครื่องที่เป็นเครื่อง Mac นะคะ OS X เนี่ยก็จะมีการจัดเตรียมโฟลเดอร์อันนี้เราก็จะเรียกว่าบ้านนะคะเพียงแต่ว่าบุคคลที่เรารู้ชื่อและก็รหัสผ่านเนี่ยของเราเท่านั้นนะคะที่จะสามารถเปิดโฟลเดอร์นะคะตัวโฟลเดอร์บ้านเนี่ยได้นี่ในส่วนของ Linux เองก็คล้ายคลึงกันนะคะกับตัว Windows นี่กฎของการแชร์เราจะเห็นว่าการแชร์เนี่ยทุกสิ่งนะคะบน Windows เนี่ยว่าจะเป็น Dice นะคะของคอมพิวเตอร์ที่ถูกการแชร์อันนี้จะเป็นการบ่งบอกโดยไอคอนนะคะที่เป็นลักษณะของรูปมือที่เป็นลักษณะของการถ่ายออกนะคะก็คือ Share Document นะคะสามารถที่จะแทนโฟลเดอร์ที่แชร์ได้ในส่วนในเรื่องของกฎนะคะของการแชร์นะส่วนที่เป็นเครื่อง Mac เนี่ย และแต่ละคนอาจจะมีในเรื่องของการแชร์โฟลเดอร์แล้วก็ Profit นะคะโฟลเดอร์หรือว่าแชร์ในเรื่องของตัวโฟลเดอร์กฎการอนุญาตนะคะในเรื่องการอนุญาตเข้าถึงแบบเต็มเนี่ยจะเห็นว่าเราต้องการที่จะให้ทุกๆคนเนี่ยนะคะมีการเข้าถึงแบบเต็มรูปแบบนะคะกับตัวโฟลเดอร์ทั้งหมดนะของเราที่อยู่ใน Windows เนี่ยการแชร์ไดรฟ์นะคะที่มีโฟลเดอร์เหล่านั้นอยู่เนี่ยก็สามารถแชร์นะคะฮาร์ดไดรฟ์ทั้งหมดของเราได้ด้วยนี่การจำกัดการเข้าถึงโฟลเดอร์นะเราสามารถจะจำกัดนะคะการเข้าสู่โฟลเดอร์นะคะโดยการเลือกโฟลเดอร์แต่ละอันเนี่ยนะคะแล้วก็ตั้งค่าข้อจำกัดนะคะที่เราต้องการทีละโฟลเดอร์การเลือกโฟลเดอร์นะคะที่เราจะแชร์เนี่ยก็ไม่ต้องแชร์ Directory นะคะที่อยู่ใน Windows หรือว่าโปรแกรมไฟล์นอกจากนี้แล้วเนี่ยการเลือกโฟลเดอร์นะคะที่เราต้องการแชร์เนี่ยเราสามารถเจาะจงชนิดของทางเข้านะคะสู่โฟลเดอร์ในแต่ละอันนะคะโดยการเพิ่มรหัสผ่านก็ได้การเลือกโฟลเดอร์นะคะที่เราจะแชร์เนี่ยสามารถที่จะมีเครื่องหมายนะคะการเข้าไปเนี่ยหรือการเข้าถึงเนี่ยแบบเต็มรูปแบบสู่โฟลเดอร์นะคะให้กับบุคคลซึ่งเรารู้ที่เขารู้รหัสผ่านนะคะเท่านั้นนะเขาถึงจะเข้าไปใช้ตัวโฟลเดอร์นี้ได้การแชร์ระหว่าง OS นะคะระหว่างตัวระบบปฏิบัติการเนี่ยก็คือเมื่อเรามีการแชร์ระหว่างตัว Windows นั้นนะคะมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเมื่อการแชร์ระหว่าง Mac นะคะแล้วก็ตัว Windows นะคะเราอาจจะมีปัญหาบ้างนะคะในการเชื่อมต่อ Mac นะคะของเราเนี่ยกับเครือข่ายนะคะที่เป็น Windows ในส่วนของ Linux นะคะก็แชร์ได้ดีนะคะกับ Windows ตราบเท่าที่เรายังใช้ตัว Samba นะคะในเรื่องของการจัดการทั้งหมดของงานที่เราทำเครือข่ายนะคะบน Windows การแชร์โฟลเดอร์แล้วก็ไดรฟ์นะคะการแชร์ไดรฟ์เนี่ยเมื่อเรามีการแชร์ไดรฟ์เนี่ยเรายังแชร์ทุกสิ่งนะคะบนไดรฟ์นั้นรวมทั้งตัวที่เป็นโฟลเดอร์แล้วก็ไฟล์ทั้งหมดนี้แชร์ฮาร์ดไดรฟ์เนี่ยทั้งหมดนะคะอย่างไรล่ะนะคะอันนี้ก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยนะคะก่อนที่เราจะทำมันนะคะเพราะมิฉะนั้นข้อมูลของเราเนี่ยก็คนอื่นสามารถที่จะรับรู้ได้หมดนะคะนี่การค้นหานะคะที่ตั้งของโฟลเดอร์เราก็สามารถค้นหาที่ตั้งนะคะการแชร์โฟลเดอร์ใน Windows ที่เป็น Explorer หรือว่าที่เป็นหน้าต่างในเรื่องของ My Computer นะคะอันใดอันหนึ่งก็ได้นะคะของตัว OS นะคะนี่ Windows นะคะในส่วนที่เป็นในเรื่องของตัว Mac เนี่ยนะคะมันก็จะมีการเปิดในเรื่องของฮาร์ดไดรฟ์นะคะหรือใช้ในเรื่องของไฟเดอร์ไว้นี่การให้เครื่องหมายการแชร์เพื่อให้เครื่องหมายนะคะเพื่อให้เครื่องหมายโฟลเดอร์เนี่ยเหมือนที่ถูกแชร์เนี่ยอย่างแรกเราก็มีการปฏิบัตินะคะตามขั้นตอนหนึ่งนี้นะคะถ้าเป็นลักษณะของที่เป็น OS ที่เป็น Windows XP เนี่ยอย่างแรกเนี่ยเราก็ต้องเลือกโฟลเดอร์นะคะที่เราจะทำการแชร์อันที่2นะคะก็เลือกไฟล์นะคะแล้วก็ไปที่ sharing นะคะ and security นะคะเสร็จแล้วเราก็คลิก share this folder นะคะ on the networks นะคะเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนชื่อการแชร์ให้มันอยู่ในกล่องนะคะของข้อความเนี่ยที่เป็นลักษณะของการแชร์เนมเสร็จแล้วเราก็คลิกนะคะไปที่ all นะคะ all network นะคะ user นะคะ to change my files นะคะเสร็จเรียบร้อยเราก็คลิกโอเคไปอันนี้ก็จะเสร็จสิ้นนะคะในเรื่องของการทำเครื่องหมายการแชร์นี่การตั้งค่านะคะข้อจำกัดในการที่จะเข้าถึงนะคะในโฟลเดอร์หรือในไฟล์ของเรานะคะเพื่อตั้งค่าข้อ ข้อจำกัดนะคะในเรื่องของการเข้าถึงเนี่ยนะคะถ้าเราดูใน Windows 98 เนี่ยก็จะมีการปฏิบัติดังนี้อย่างแรกก็คือเปิดที่หน้าต่างนะคะที่เป็นลักษณะของproperties นะคะของตัวโฟลเดอร์แล้วก็การแชร์โฟลเดอร์ขึ้นมาอันที่2นะคะก็คือใน Asset Type เนี่ยเราก็เลือกไปที่ Read Only Full หรือว่าที่จะเป็นRepent นะคะ On Password นะคะอันนี้แล้วเราก็คลิกโอเคนะคะอันนี้เราจะเลือกให้การเข้าถึงเนี้ยเป็นรูปแบบไหนก็แล้วแต่เรานะคะถ้าเป็น Read Only ก็หมายถึงว่าอ่านได้อย่างเดียวนะคะทำอย่างอื่นไม่ได้ถ้า Full ก็คือเขาสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้นะหรือถ้าเกิดเป็นลักษณะของ depends on password เนี่ยคนที่จะเข้ามาถึงไฟล์โฟลเดอร์ตัวนี้ได้หรือเข้าไปทำอะไรกับข้อมูลได้เนี่ยก็ต้องมีรหัสผ่านนะคะนี้เราก็เลือกให้เหมาะสมว่าเราต้องการให้คนที่เข้ามาใช้เนี่ยเขาสามารถเข้าถึงนะคะในโฟลเดอร์ของเราหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยอย่างไรการแชร์ไฟล์นะคะเมื่อเราแชร์ไฟล์เนี่ยหากมีใครคนใดคนหนึ่งนะคะบนเครือข่ายเนี่ยเขาสามารถที่จะเปิดหรือปรับปรุงหรือลบทิ้งหรือทำการแชร์ไฟล์อื่นๆเนี่ยของเราเนี่ยนะคะเราก็ควรจะอยู่เหนือการแชร์ไฟล์นั้นนะคะโฟลเดอร์หรือว่าไดซ์นะคะที่ถูกกระทำอยู่นะคะเราควรจะอยู่เหนือนะคะก็คือควรจะอยู่เหนือสิทธิ์ต่างๆเหล่านั้นนะคะWindows นะคะก็ได้ทำการเสนอนะคะทางเลือกนะคะของการอ่านอย่างเดียวนะคะหรือว่าสถานะนะคะในเรื่องของการซ่อนกับไฟล์นะคะของเราว่าจะให้อ่านอย่างเดียวหรือว่าซ่อนนะคะไม่ให้คนอื่นเนี่ยมองเห็นนะคะในข้อมูลของเรานี่วิธีการซ่อนไฟล์เนี่ยนะคะก็จะมีเปิดใช้ใน Windows ที่เป็น Explorer นะคะเราสามารถเปิด Windows Explorer ได้แล้วคลิกขวาไปที่ไฟล์นะคะเลือกตัวที่เป็น Property นะคะจากเมนูรัฐนะคะจากนั้นเราก็เลือกไปที่แท็บนะคะที่เป็น General เราก็สามารถตั้งสถานะนะคะว่าเป็น Hidden นะคะแล้วก็ Read Only คือ Hidden ก็จะมองไม่เห็นส่วนที่เป็น Read Only ก็คือมันอ่านได้อย่างเดียวการให้คุณสมบัตินะคะในการอ่านอย่างเดียวนะคะที่เป็นลักษณะสถานะที่เป็น Read Only เนี่ยมันก็คือป้องกันในเรื่องของการแก้ไขไฟล์นะคะจากผู้อื่นทุกๆคนเนี่ยสามารถที่จะเปิดไฟล์ที่อ่านอย่างเดียวนะคะบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะคะนี่ปัญหานะคะกับการตั้งค่าสถานะนะคะที่เป็นลักษณะของ Read Only ก็คือว่าใครๆก็ตามนะคะสามารถที่จะถอนค่าสถานะนี้ได้นะคะอย่างง่ายดายก็เพียงแต่เข้าไปนะคะในระบบแล้วก็แค่ไปคลิกตัวที่เป็น Read Only ออกนะคะเขาก็สามารถจะทำงานทุกอย่างได้นะคะบนโฟลเดอร์นี้การแชร์เครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆนะคะเราก็สามารถแชร์สิ่งเหล่านี้ได้นะคะที่อยู่รอบข้างของเรารอบนอกเนี่ยนะคะในหลายๆอย่างบนลักษณะของที่เป็น Peer to Peerนะคะแล้วก็เป็นเครือข่ายที่เป็นลักษณะของ Client Server และสิ่งที่อยู่รอบนอกเนี่ยที่ว่านี้นะคะก็รวมถึงเครื่องพิมพ์เครื่องสแกนโมเด็มเครื่องเขียน CD แล้วก็ DVD แล้วก็ยังมองไปถึง Dice นะคะแล้วก็กลไกอื่นๆเนี่ยสิ่งที่อยู่รอบนอกนะคะบางอย่างที่เราต้องการนะคะก็คือในเรื่องของตัวซอฟต์แวร์ได้ด้วยเมื่อคุณต้องการนะคะที่จะมีการแชร์เครื่องพิมพ์เนี่ยให้กับผู้อื่นนะคะหรือผู้ใช้คนอื่นๆเนี่ยในเครือข่ายได้นะคะก็สามารถใช้นะคะหลังจากที่คุณทำการติดตั้งเครื่องพิมพ์นะคะลงบนเครือข่ายในบนเครื่องของคุณแล้วนั่นแหละนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้อย่างแรกก็คือเราเลือกไปที่ Start นะคะแล้วก็ Setting แล้วก็ไปที่ Printerเสร็จแล้วเราก็มาที่คลิกขวานะคะที่สัญลักษณ์ของเครื่องพิมพ์นะคะที่เราต้องการเลือกนะคะเราก็กด Sharing นะคะจาก Quick Name เมนูแล้วก็มันก็จะแสดงหน้าต่างนะคะในเรื่องของคุณสมบัติ ของเครื่องพิมพ์แล้วก็มีแท็บแชร์ริ่งนะคะแสดงให้เราเห็นเสร็จแล้วเราก็เลือกแท็บนะคะที่เป็นแท็บแชร์ริ่งแล้วก็เลือกคุณสมบัติในการแชร์นะคะซึ่งเราก็จะใช้คำว่าแชร์แอสนะคะนี่คุณก็สามารถที่จะตั้งชื่อนะคะในการใช้งานซึ่งจะแสดงในระบบเครือข่ายนะคะเป็นลักษณะของเน็ตเวิร์กนะคะในนะคะบลูทูธพวกนี้อันที่5ก็คือสามารถที่จะตั้งคำอธิบายนะคะสำหรับเครื่องพิมพ์นี้ได้แล้วก็แสดงในเรื่องของระบบนะคะเครือข่ายนะคะสามารถที่จะทำงานได้อันที่6ก็คือว่าถ้าคุณต้องการที่จะจำกัดสิทธิ์นะคะการใช้งานของเครื่องพิมพ์นี้เนี่ยคุณก็สามารถตั้งรหัสนะคะเพื่อการใช้งานได้เช่นกันนะคะอันที่7ก็คือเราเลือกนะคะเลือกกดโอเคเพื่อยืนยันในสิ่งที่เราตั้งมาทั้งหมดเนี่ยนะคะแล้วก็ปิดหน้าต่างคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์เนี่ยนะคะคุณก็สามารถเรียกดูได้นะคะว่าเครื่องพิมพ์ใดๆเนี่ยที่ใช้ได้เนี่ยจากตัวเน็ตเวิร์กที่เป็นไนท์บลูทูธเนี่ยหรือว่าผ่านทาง Windows Explorer นะคะก็สามารถเรียกดูได้ว่าเราตั้งอะไรไปบ้างอันนี้ถ้าเป็นลักษณะของ Windows ที่เป็น XP นะคะอย่างแรกเราก็เลือกไปที่ Start นะคะ Setting แล้วก็ไปที่ Printer and Flag นะคะเราจะเห็นว่าใน Printer เนี่ยในระบบที่เป็น Windows นะคะ2000ก็จะมีในเรื่องของ Printer แล้วก็ Flag นะคะนี่ในหน้าต่างมันก็จะแสดงเครื่องพิมพ์แล้วก็เครื่อง Flag นะคะที่สามารถใช้ได้นะคะออกมาให้เราเห็นอันที่2ก็คือคลิกขวาเลือกนะคะเครื่องพิมพ์ที่เราต้องการแล้วก็เลือก Sharing จากทางหน้าต่างที่แสดงแล้วก็มันก็จะปรากฏนะคะหน้าต่างแล้วก็แสดงคุณสมบัติของตัวเครื่องพิมพ์นะคะตัวที่เราเลือกออกมาให้เสร็จแล้วเราก็เลือกนะคะการแชร์ This Printer แล้วก็ตั้งชื่อนะคะของเครื่องพิมพ์นั้นนะที่จะแสดงในระบบแล้วก็กดเลือกโอเคสำหรับระบบบริการที่เป็นเครื่อง Mac นะคะหลังจากที่ทำการตั้งในเรื่องของการแชร์เครื่องพิมพ์แล้วเนี่ยเครื่องพิมพ์ที่สามารถใช้ได้เนี่ยก็สามารถที่จะเรียกดูได้นะคะจาก Printer ที่เป็น Center โดยการตั้งลักษณะของการแชร์นะคะนี่มันก็มีวิธีปฏิบัติก็คือว่าเราเลือกที่จะเลือก System นะคะที่เป็นในเรื่องของ Performance นะคะไอคอนแล้วมันก็จะแสดงหน้าต่างของตัวที่เป็น System Performance ออกมาอันที่2เราก็เลือกวิธีการ Sharing นะคะจะปรากฏที่หน้าต่างของการ Sharing แล้วตัวด้านล่างของแถบนะคะที่เป็นลักษณะของการ Service เนี่ยเราก็เลือกคุณสมบัติของ Printer นะคะ Sharingอันที่4ก็คือเลือกโค้ดก็คือปิดนะคะปิดไปนะอันนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปใช้การแชร์นะคะในระบบของ OS นะคะที่เป็นเครื่อง Mac ได้สำหรับตัว OS นะคะที่อยู่เครื่อง Mac เนี่ยก็สามารถเรียกดูเครื่องพิมพ์นะคะที่ถูกการแชร์ไว้โดยการเปิด Printer ที่เป็นลักษณะของ Printer Center นะคะวิธีการก็คือเราก็ดับเบิลคลิกไปที่ Macintosh นะคะที่เป็น Hard Disk อันที่2เราก็ดับเบิลคลิกไปที่ตัว Application Folder นะคะแล้วก็ดับเบิลคลิกไปที่ Utility นะคะ Folder อันสุดท้ายก็ดับเบิลคลิกไปที่ Printer Center นะคะไล่ระดับไปเรื่อยๆสำหรับตัว OS นะคะที่เป็นลักษณะของ Linux เนี่ยการตั้งค่านั้นเนี่ยมีความยุ่งยากนะคะกว่าตัว OS อื่นๆนะที่ผ่านมาทั้งนี้ก็มันก็ขึ้นอยู่กับว่าในแต่ละรุ่นของตัว OS เองนะคะที่มีการใช้ตัว Linux อยู่อันนี้นะคะถ้าคุณต้องการทำงานบน OS นะคะที่เป็น Linux เนี่ย นั่นก็คือว่าคุณต้องย่อมได้ประสิทธิภาพนะคะของในเรื่องของความเร็วเนี่ยที่ดีกว่านะคะที่อยู่ในระบบที่เป็น Windows นะคะอย่างแน่นอนการแชร์เครื่องพิมพ์นะคะการใช้งานเครื่องพิมพ์เนี่ยผ่านเครือข่ายเนี่ยเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยนะคะที่ถูกการเชื่อมต่อโดยตรงเนี่ยกับเครื่องพิมพ์ก็ต้องมีการเปิดเครื่องพิมพ์อยู่นะคะเพื่อรับในเรื่องของการสั่งพิมพ์นะคะถ้าเราปิดเครื่องพิมพ์เนี่ยมันก็จะไม่สามารถติดต่อได้หรือว่าใช้เครื่องนะคะที่เป็น printer server เพื่อสั่งพิมพ์นะคะได้โดยไม่รบกวนในเรื่องของตัวคอมพิวเตอร์อื่นๆนะคะแล้วก็สามารถที่จะบริหารจัดการนะคะในเรื่องของงานพิมพ์ได้โดยตรงเครื่อง printer server นะคะนั้นเนี่ยนอกจากว่าเราจะทำแกนแชร์แล้วเนี่ยมันยังเป็นในเรื่องของบริหารจัดการงานพิมพ์นะคะให้กับผู้ใช้ในเครือข่ายได้นะคะก็คือสั่งงานพิมพ์เข้ามาแล้วก็ทำการจัดลำดับนะคะการค้นหาเครื่องพิมพ์นะคะในการรองรับงานที่มีการสั่งพิมพ์เข้ามาการแชร์โมเด็มถ้าคุณต้องการแชร์อินเทอร์เน็ตนะคะภายในเครือข่ายหรือว่าเป็นการแชร์แฟกซ์เนี่ยคุณก็ต้องมีการแชร์โมเด็มนะคะโดยซอฟต์แวร์ที่ใช้ในเรื่องของการจัดการนั้นเนี่ยก็มีราคาไม่สูงมากนะคะในขณะที่มีการแชร์นะคะต่อกับอินเทอร์เน็ตนะอาจทำให้ประสิทธิภาพในเรื่องของเครื่องนะคะที่ได้เปิดแชร์โมเด็มนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพลดลงนะคะอันนี้ก็ต้องดูด้วยนะคะการแชร์โมเด็มเนี่ยในปัจจุบันจะเห็นว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะคะนิยมใช้เคเบิลโมเด็มนะคะหรือว่าตัว DSL โมเด็มกันมากโดยคุณเนี่ยสามารถที่จะเลือกใช้ได้นะคะในเรื่องของเคเบิลโมเด็มโดยจะมีการเชื่อมต่อกับสายเคเบิลทีวีนะคะที่เป็นหรือว่าที่เป็น DSL โมเด็มนะคะผ่านทางสายโทรศัพท์โดยคุณสามารถที่จะแชร์โมเด็มนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องที่เป็นเครือข่ายชนิดที่เป็น Work Group หรือว่าเป็น Client Server การแชร์โมเด็มนะคะคุณก็สามารถที่จะเลือกใช้นะคะซอฟต์แวร์ที่ราคาไม่สูงมากนักนะคะเพื่อใช้ในเรื่องของการแชร์โมเด็มหรือว่าอาจจะใช้ในเรื่องของอุปกรณ์อื่นๆนะคะพวกเคเบิลพวก DSL โมเด็มนะคะเราเตอร์มาเพื่อทำช่วยในเรื่องของการแชร์โมเด็มนะคะของคุณก็ได้ในปัจจุบันนะคะการเชื่อมต่อนะคะอินเทอร์เน็ตนิยมใช้ในเรื่องของเคเบิลโมเด็มหรือว่าเป็น DSL โมเด็มนะคะโดยคุณสามารถที่จะเลือกใช้ได้นะคะตามความต้องการนะคะหรือความถนัดในส่วนของเคเบิลโมเด็มเนี่ยนะคะโดยจะเชื่อมต่อผ่านทางสายเคเบิลนะคะทีวีหรือว่า DSL เนี่ยโมเด็มก็จะผ่านในเรื่องของสายโทรศัพท์การใช้งานนะคะของเครื่องแฟกซ์นะคะการติดตั้งแฟกซ์นั้นเนี่ยก็ยากนะคะกว่าอุปกรณ์อื่นๆนะคะที่ได้กล่าวมาแล้วเนี่ยนะคะในข้างต้นการติดตั้งแฟกซ์นะคะถ้าต้องมีการพิจารณานะคะว่าต้องการจัดอย่างไรแล้วก็เมื่อมีสายเข้าแล้วเนี่ยถ้าคุณตั้งค่าให้มีการยอมรับนะคะการเรียกเข้าก็อาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้นะคะซึ่งทางที่ดีควรมีการแยกสายโทรศัพท์นะคะเข้าและออกนะคะเพราะในขณะที่เขามีการส่งสัญญาณมาเนี่ยแล้วเกิดว่ามีโทรศัพท์เข้ามาเนี่ยนะคะระบบมันก็จะถูกตัดออกนะคะทำให้เสียเวลาได้คุณสามารถที่จะใช้เครื่องแฟกซ์นะคะที่เป็นเซิร์ฟเวอร์เพื่อบริหารจัดการนะคะแฟกซ์การเข้ากันออกนะคะโดยที่แฟกซ์เซิร์ฟเวอร์เนี่ยสามารถที่จะเลือกเส้นทางนะคะการค้นหาเพื่อส่งนะคะข้อมูลไปยังปลายทางนะคะที่เราต้องการได้ ลักษณะของการแชร์นะคะที่เป็นลักษณะของเครื่องสแกนเนอร์ปัจจุบันจะเห็นว่าเครื่องพิมพ์นั้นเนี่ยสามารถทำได้หลายอย่างนะจะพิมพ์จะถ่ายเอกสารหรือว่าสแกนได้นะคะในเครื่องเดียวกันและการแชร์ก็สามารถทำได้เช่นกันนะคะแล้วก็วิธีการเดียวกันกับเครื่องพิมพ์ด้วยสำหรับการแชร์นะคะเครื่องเขียนหรือว่าที่เป็น CD DVD นะจะเห็นว่าสำหรับการเขียน CD และ DVD นั้นเนี่ยก็จำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์นะคะเพื่อใช้ในเรื่องของการจัดการในสิ่งเหล่านี้ซึ่งก็มีซอฟต์แวร์ให้เลือกอยู่มากมายการแชร์ระหว่างเครื่องนะคะในตัว OS นะคะที่เป็น Windows XP สามารถใช้งานผ่าน Remove นะคะที่เป็น Desktop ซึ่งเป็นโปรแกรมควบคุมนะคะในระยะที่ไกลในเรื่องของการทำนะคะการควบคุมเครื่องที่มีเครื่องที่ใช้ในการเขียนนะคะ CD หรือ DVD เนี่ยติดตั้งอยู่นะคะหรือว่าถ้าเป็น OS อื่นก็สามารถแชร์ผ่านนะคะเคเบิลนะคะหรือว่าผ่านในเรื่องของที่เป็นฮับนะคะหรือว่าผ่าน World Wide Web นะคะก็ได้นะคะที่เป็นลักษณะของไวเลสนะคะอันนี้เราก็สามารถที่จะนะคะมาศึกษาเพิ่มเติมนะคะจากข้อมูลต่างๆนะคะที่มีอยู่หรือว่าจากหนังสือจากแหล่งค้นคว้านะคะที่กล่าวถึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรนะคะที่มีอยู่ในระบบของเราก็สามารถที่จะทำการแชร์หรือว่าเอามันไปใช้งานได้นะคะจะเป็นอุปกรณ์ภายในหรือภายนอกก็ได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะมีการเข้าถึงนะคะในข้อมูลเหล่านั้นหรืออุปกรณ์เหล่านั้นอย่างไรนะคะไม่ว่าจะเป็น read only นะคะคืออ่านได้อย่างเดียวทำอะไรไม่ได้หรือว่าจะเป็นในเรื่องของ full ก็คือเปิดทุกอย่างคุณสามารถทำอะไรกับมันก็ได้นะคะแม้กระทั่งการเคลื่อนย้ายโฟลเดอร์การแก้ไขโฟลเดอร์นะคะก็ยังสามารถทำได้หรือคนที่จะเข้าผ่านในอุปกรณ์เหล่านี้หรือโฟลเดอร์เหล่านี้ได้ในของเราเนี่ยก็จะต้องมีรหัสผ่านเท่านั้นถ้าไม่มีรหัสเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาใช้งานได้นะคะนี่คราวหน้าเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการจัดการกับอุปกรณ์กันต่อในตอนที่ 2 นั้นวันนี้ก็สวัสดีค่ะ